สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแกงไทยนะคะแกงส้มผักรวมค่ะเมนูนี้เพื่อนๆหลายคนต้องถูกอกถูกใจแน่นอนเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูล้างตู้เย็นเลยก็ได้นะคะมาม่าก็หาผักที่เหลือๆอยู่ในตู้เย็นนะคะมาทำเป็นเมนูนี้ค่ะผักที่มาม่าใช้วันนี้นะคะก็จะมีพวกแครอทกะหล่ำปีผักกาดขาวแล้วก็ดอกกะหล่ำแล้วก็จะมีมะละกอที่เด็ดมาจากสวนหลังบ้านค่ะมาม่าจะทำเป็นสูตรออกมาให้ดูเลยนะคะผักทั้งหมดเนี่ยมาม่าชั่งน้ำหนักแล้วอยู่ที่ประมาณ700กรัมค่ะเพื่อจะให้น้ำแกงเนี่ยทำออกมาแล้วเข้มข้นนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาค่ะมาม่าใช้เป็นเนื้อปลานิลสัก2ชิ้นแบบนี้นะคะลงไปต้มก่อนค่ะเราจะนำมาโขลกผสมรวมกับเครื่องแกงนะคะต้มจนกว่าจะสุกค่ะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาทูก็ได้นะคะนำมาแกะก้างออกค่ะเอาแต่เนื้อแล้วก็นำมาโขลกผสมนะคะบอกว่าโขลกผสมนะคะแต่จริงๆแล้วมาม่าใช้เครื่องปั่นค่ะเพราะว่าแขนไม่ค่อยดีแล้วนะคะปวดแขนค่ะเราก็จะนำพริกแห้งเม็ดเล็กนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวเผ็ดจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็ได้ค่ะตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระชายค่ะจากนั้นเติมกะปิค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นจากนั้นก็ใส่เนื้อปลานิลที่เราต้มเอาไว้ตามลงไปค่ะเพื่อให้ปั่นได้ง่ายมาม่าจะเติมน้ำลงไป300 ml นะคะหรือ300มิลลิลิตรค่ะจากนั้นก็ปั่นเครื่องแกงส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้ละเอียดค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เครื่องแกงเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเทลงกระทะลงหม้อกันเลยค่ะเมนูแกงส้มผักรวมนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะที่สำหรับมาม่าแล้วรู้สึกว่ามันปรุงได้ยากค่ะเพื่อให้น้ำแกงออกมากำลังดีนะคะมาม่าก็จะเติมน้ำลงไปนะคะอีก300มิลลิลิตรค่ะล้างเอาเครื่องแกงที่เหลือในเครื่องปั่นออกมาค่ะเราก็จะได้น้ำทั้งหมด600มิลลิลิตรนะคะนำไปตั้งไฟจนเดือดค่ะจากนั้นเราจะนำผักที่เป็นหัวแล้วก็สุกยากเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะคะมาม่าก็จะนำแครอทแล้วก็ตามด้วยดอกกระดำแล้วก็มะละกอค่ะใส่ลงไปก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็จะต้มค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะเราใส่เนื้อปลาลงไปด้วยนะคะแกงผักรวมของเรานี้จะค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะในระหว่างนี้มาม่าจะปรุงไปก่อนเลยนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆสักประมาณ5นาทีค่ะผักของเราก็จะเริ่มสุกได้สักประมาณ 80-90% แล้วนะคะน้ำแกงก็จะเดือดพล่านแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเติมกุ้งสดตามลงไปค่ะเกลี่ยกุ้งให้จมน้ำแกงดีนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นคาวค่ะจากนั้นเราก็จะเติมผักพวกเป็นผักใบตามลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะรอให้จนกว่าผักของเราเนี่ยจะสลดลงนะคะเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มค่ะหลังจากผักเริ่มสลดลงแล้วนะคะเราก็จะเกลี่ยนะคะให้ผักของเราเนี่ยจมน้ำแกงค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาเคี่ยวต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีนะคะผ่านไป5นาทีค่ะน้ำแกงของเรานะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะดูนะคะน้ำแกงก็จะกำลังดีเลยนะคะไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะจะได้ปรุงได้ง่ายนะคะจากนั้นมาม่าก็จะปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะก็ใช้อยู่ที่สักประมาณ 5-6 ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะเพื่อนๆปรับรสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวมาม่าจะลงสูตรไว้ให้ด้านใต้คลิปค่ะอันนี้เป็นสูตรที่มาม่าทำแล้วก็ทานเองนะคะรสชาติก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเปรี้ยวกว่านี้เค็มกว่านี้ก็ให้ปรับรสเอานะคะ
คนผสมรอให้เดือดอีกสักเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้แกงส้มผักรวมน้ำเข้มข้นนะคะน่ากินน่ากินแบบนี้ละค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีผักเหลือในตู้เย็นนะคะก็อย่าลืมไปลองทำเมนูนี้กันดูค่ะเมนูที่ทำง่ายๆรสชาติอร่อยนะคะพอดีว่ามาม่าทำหมูแดดเดียวไว้อีกคลิปนึงนะคะก็เอามาทำทานคู่กับแกงส้มแบบนี้ค่ะมันเข้ากันดีนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ